รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับรูบีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวช่วง World Gas นับแบงค์แจกโชควันนี้มาเยี่ยมร้านเพชรพระราม3นี่เฮียเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เป็นเจ้าประจำแอบมากินอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับผมเพราะว่าติดใจที่นี่ก็คือกรอบนี่หมูกรอบอร่อยมากที่นี่มีอะไรขายบ้างมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูบะหมี่น้ำเกี๊ยวน้ำเกาเหลาข้าวเปล่าก๋วยจั๊บน้ำข้นก๋วยจั๊บน้ำใสเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งโอ้โหแล้วเห็นใช้เวอร์แกมแต่เปิดร้านเลยป่ะครับผมตอนเปิดร้านครับวันนี้ก็เลยให้ทีมงานมาแอบชวนนับแบงค์แจกโชคหน่อยไหมครับผมพร้อมนะเฮียเพชรใจเย็นอย่าพึ่ง30วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกไปละ20ถ้านับพลาดตอบไม่ถูกนะครับปลอบใจ200ครับไปเร็ว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 จะได้ค่าข้าวหมูแดงไหมวันนี้โอ้โห15วิผ่านไปแล้วครับเร็วเหลือ5วิสุดท้ายกี่ใบครับ40 42ใบ42ใบนะอ่ะมาช่วยกันนับ1 2 3 41 42 43 44ร้านเพชรพระราม3อยู่ไหนครับอยู่ตรงถนนพระราม3ซอย66เลยซอย66มา40เมตรติดข้างธนาคารกสิกรไทยแม่วันนี้น่าเสียดายนะครับนับพลาดไม่เป็นไรครับปลอบใจไปจาก WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตแก๊สมอบให้200 สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิลด์แก๊สคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาร้านนึงชื่อว่าCrepe and Co นะครับใครที่ชอบทานเครปแล้วก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูมาเขามีวิธีการทำเครปนะครับที่น่ารับประทานแปลกใหม่ไม่เหมือนที่อื่นเรียกได้ว่าถ้าทานเครปต้องมาร้านนี้แหละครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่า Crepe and Co ครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gasสวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะงงเลยฮะบอกตรงๆเห็นอาหารแล้วงงเลย เคยกินแต่เค้กหมุนๆป้ายแยมสตรอเบอรี่เหลืองๆแดงๆหมูหยองพริกเผา เค้กอันนี้มันดูแปลกตาแล้วก็ดูน่ารับประทานมากร้านนี้ขายเค้กอย่างเดียวครับมีเค้กแล้วก็มีอาหารประเภทของเมดิเตอร์เรเนียนมีกรีกมอร์โกสเตนค่ะแล้วก็มีพวกพาสต้าด้วยเอาอันแรกเลยอันนี้เรียกว่าอะไรฮะชื่อของมันคือมิโคนอสค่ะเป็นชื่อของเกาะหนึ่งในประเทศกรีกตัวนั้นจะมีไก่แล้วก็มีเฟต้าชีสผัดทานมาตรงนี้ฮะเค้กซูพรีมค่ะมีแฮมมีเบคอนมีอะไรนะฮะตัวนี้มีแฮมเบคอนเห็ดมารินาร่าค่ะเป็นทะเลดูคล้ายๆเหมือนคาโบนาร่าคล้ายๆกันค่ะเป็นครีมซอสเหมือนกันแล้วก็มีสลัดด้วยใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นมอร์คันสลัดก็มาจากประเทศมอร์โกเลยส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็คือจริงๆมันมาเป็นฟู่เลยนะเวลาทานต้องทานไงนะฮะตัวนี้เรียกว่าพิต้าค่ะพิต้าเบรดตัวนี้เราก็จะสามารถอ้าได้ค่ะมันเป็นเหมือนกระเป๋าอ้าปุ๊บใช่ค่ะแล้วเราก็ตักตัวกุ้งกับน้ำซอสเนี่ยเข้าไปทานได้เลยตักตัวกุ้งกับซอสกระเทียมใส่ลงไปเลยแล้วก็ห่อทานนี้เลยขอลองด้วยนะตัวแป้งคุณผู้ชมนุ่มร้อนๆใส่กับกุ้งหอมน้ำกระเทียมมีกี่เมนูฮะเฉพาะเครปเนี่ยก็ร้อยกว่าเมนูแล้วค่ะเพราะว่าเครปเนี่ยมีอาหารคาวซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าเครปมันมีอาหารคาวด้วยร้อยกว่าเมนูเนอะใช่ค่ะแล้วก็มีของหวานด้วยที่เป็นเครปทีนี้จุดเด่นของเครปตัวนี้เห็นบอกว่ามันมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมฮะด้วยสูตรของเราแป้งเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มเหนียวแล้วก็ไส้เนี่ยหลากหลายมากวิธีการพับก็แตกต่างจะมีพับสามเหลี่ยมพับสี่เหลี่ยมพับเป็นคางหมูพับม้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เวลาทานตัดตรงไหนก็ได้เนาะผมอยากลองกินแป้งดูอะตอนเห็นแป้งแบบว่ามันดูบางๆพอทานไปแป้งมันนุ่มนะแล้วก็หอมด้วยแล้วตัวนี้ฮะตัวนี้ทานยังไงใช้มือหยิบเลยก็ได้นะคะมันใหญ่มากอ่ะเนี่ยมันต้องหยิบอย่างนี้เลยอ่ะปึ๊บพวกคุณไปล้มต้องคุยกันเลยเนาะเต็มปากด้านในเนี่ยจะมีพวกไก่นะครับมีผักขมนี่สลัดเขาคือดูตอนแรกอาจจะแบบอุ๊ยฝรั่งไม่กล้ากินอันนี้สลัดของโมร็อกโกนะครับถ้าพูดภาษาแบบว่านักชิมจะมี texture เยอะมากอันนี้เรียกว่าอะไรฮะอันนี้เคปคาร์บอดอสค่ะข้างในเป็นอะไรฮะข้างในเป็นแอปเปิลผัดชินนามอนลูกเกดแล้วก็มีไอศครีมด้วยค่ะปั๊บมีการจุดไฟก็จะเป็นโอ้นี่เหล้าคาร์บอดอสก็ราดบนนี้เลยฮะใช่ค่ะไฟลุกเลยลุกเลยค่ะเผาค่ะโอ้แล้วมันค่อยๆไหม้น้ำตาลไปนะขนาดเปิดยังไฟลุกอยู่เลยโอ้โหอีกแล้วมันจะมีแอปเปิลมีไอศครีม
ตัวเค้กข้างนอกยังร้อนอยู่เลยพอกัดไปเจอความเย็นไอศกรีมปุ๊บปนกันในปากนะมันจะค่อยๆเค้าเรียกลดความร้อนลงแล้วไปได้ความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลแล้วก็ไอศกรีมนะฮะลัมเรซินใช่มั้ยมันจะเปรี้ยวๆหวานๆอยู่ในปากคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับแวะมาทานได้ย้ำอีกทีนึงร้านอยู่ไหนครับที่นี่หลังสวนซอย1ค่ะอันนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้นะหลังสวนซอย1แต่มีอีก3ที่นะมีอีก3ที่ที่ไหนครับทองหล่อซอย8ค่ะแล้วก็เอ็มควอเทียร์ชั้น B ครับแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7วันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีว้นชนิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับจาก WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์คแก๊สนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีร้านเด็ดสูตร DQP จัดให้ครับร่วมสนับสนุนโดยม้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ร้านเด็ดสูตรดีคิวพีจัดให้วันนี้ผมมาอยู่ที่บางแสนร้านณบางแสนเจ้าของร้านนี่แซ่บมากนะครับสวัสดีครับคุณหญิงลิชนะครับสวัสดีค่ะพี่ติอ้วนชื่อแปลกจังเลยอ่ะเก๋ๆค่ะเออชื่อเก๋ๆนะร้านก็เก๋ด้วยนะครับที่ผมมาผิดร้านหรือเปล่าร้านที่นี่ดูแต่งแบบว่าน่ารักแต่ว่ามีเซียมซีด้วยเพราะอะไรฮะเดี๋ยวนี้นะพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวจะให้ธรรมดาเป็นชามก็ไม่ได้อย่างที่ร้านก็จะเป็นชุดกระทะชุดหม้อไฟอะค่ะลูกค้าก็จะชอบแล้วอย่างพนักงานเสิร์ฟของเราก็เหมือนกันก็ด้วยการแต่งตัวก็จะเป็นจุงเบนอย่างที่พี่เห็นอันนี้ก็ไทยๆเมนูมีเยอะไหมครับเมนูที่ร้านมีเยอะค่ะถึงต้องแบบมีเซมซีให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างก็จะเป็นหม้อไฟนะคะน้ำตกต้มยำชุดกระทะก็ทั้งน้ำตกต้มยำลวกจิ้มชิ้นบางแสนข้าวต้มระเบิดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ทั้งนี้ขอลองบ้างดีกว่าได้เลยค่ะถ้านึกไม่ออกนะฮะเสี่ยงอยากเซมซีเลยฟ้าได้อะไรเอ่ยลวกจิ้มค่ะเมนูเด็ดค่ะที่หนูบอกคือน้ำจิ้มของเราค่ะแซ่บมากแซ่บพอๆกับหนูเลยค่ะดีเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทานลวกจิ้มแล้วก็ไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มขอสูตรหน่อยนะฮะได้เลยค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้เลยนะคะปั่นเข้าด้วยกันก็มีพริกขี้หนูสดกระเทียมเกลือน้ำตาลและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำส้มสายชูกลั่นที่ใสสะอาดได้มาตรฐานจะช่วยเพิ่มรสชาติน้ำจิ้มให้อร่อยกลมกล่อมเปรี้ยวกำลังดีทานคู่กับเมนูลวกจิ้มรับรองติดใจเลยค่ะพี่ติอ้วนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามาเที่ยวบางแสนนะครับแล้วอยากกินเลยแซ่บๆแล้วก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับมาได้ที่ร้านร้านณบางแสนค่ะตั้งอยู่นะคะถนนบางแสนสาย2ค่ะตรงข้ามกับสภ.แสนสุขนะคะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชู QP นะครับมอบให้ทางร้านเนี่ยเอาไว้ทำน้ำจิ้มอร่อยๆทุกเมนูเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะ QP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่น